จุบันผู้หญิงยุค2024เขาไม่มีใครทาลิปวันละ1แท่งหรอกค่ะนั่นร้อยเมตรโมเปิดร้านส้มตำชัวร์อะไรนะแต่ว่าเธอทำงานเสร็จหรือยังเจ้านายนั่งทำงานลูกนอนอะไรนะเก็บของเก็บของอันนี้คือจองยืนเก็บของนะครับไอ้กลับบ้านจิ๋วอ่ะไอ้ที่ได้เห็นชัดๆว่าเป็นใครว่ามันเก็บของอยู่6:59แกช่วยเลือกแบ็คกราวตรงนี้ให้หน่อยดีว่าแบ็คกราวที่ขาวๆนี้มันควรจะเป็นอะไรดีแบ็คกราวอะไรหรือว่าเป็นสีชมพูอันนี้มั้ยพี่แบบอันนี้มันคืออะไรมันคือเป็นดอกไม้มันคือนี่ค่ะเราเป็นเลดการ์ดสำหรับแบบ affiliate สินค้าพี่โมทำเองพี่โมทำก็คือมึงพี่โมแก้ไม่ไม่ได้แก้หมดแค่เกือบหมดเองแต่นี่คือเรากำลังจะไปกินแล้วนะใช่เดี๋ยวเรากำลังจะไปกินแล้วฉันจะไปกินจิ้มจุ่มบุฟเฟ่ว้าวอยากกินมานานแสนนานนานแสนนานแต่ก็ไม่ยังไม่ได้ไปสักทีนะคะเพราะว่ามัวแต่นั่งทำงานอยู่เพราะฉันเปิดบริษัทใหม่อีกแล้วค่ะขอทำอันนี้แป๊บนึงโอเคสวยอ่ะเอาช่วยทำเหมือนทำงานหน่อยได้ไหมคนนั้นอ่ะได้มาช่วยดูหน่อยคอมอยู่นี่เอออันนี้ได้อยู่แล้วพี่จึงมาเลิศเซฟปิดคอมแล้วมาค่ะตึกซื้อตึกซื้อซูม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 เดี๋ยวก่อนแบ็คเธอมีแค่เนี้ยมันใส่อะไรบ้างหรอ What's in my bag ก็คืออันนี้เป็นกระเป๋ามิวมิวนะคะมีกระเป๋าตังลูกอมนะคะแบบหวานหวานอร่อยอร่อยลูกอมนะคะบีกินนะคะน้ำหอมแบบพกพากุญแจรถเดี๋ยวขอเติมลิปหน่อยเดซีค่ะรอมแอนดีแล้วก็เดี๋ยวไปกินจิ้มจุ่มก็ต้องเพิ่มความเย้ายวนใจน้ำหอมกินหอมมากกลิ่นที่มันเป็นกลิ่นที่ผสมมาแล้วเคสของ MacBook ของ Freitag ค่ะเคสมือถือค่ะนาฬิกาค่ะบ๊ายบายค่ะเย้ยหลายตรงค่ะรถซูเปอร์คาร์รถสปอร์ตรถโตโยต้าฮอนด้ารถไฟฟ้าถึงสายเหมือนกันหมดนะคะติดหมดไม่ว่าใครรถเดียวที่มาเร็วคือมอเตอร์ไซค์ฉันหิวแล้วแหละเราอยู่ที่ไหนอ่ะซอยหยุดอันนี้ซอยอะไรครับแม่ซอย4หยุดประชาซอย4ประชาราเพื่อนๆอันนี้บอกก่อนเลยนะคะว่าร้านนี้เป็นร้านแบบบุฟเฟ่ซึ่งคุณพี่ที่เขาขายอ่ะเป็นคุณน้าทำกันอยู่แบบครัวเรือนกระจุกกระจิกแล้วเขาอ่ะก็มีความแบบคอนเสิร์ตตอนแรกเราขอว่าเราเอาของมากินมาถ่ายได้ไหมเขาแบบว่าจริงๆอ่ะไม่ค่อยอยากให้มาเพราะว่าเขาอ่ะกลัวรองรับคนเยอะไม่ไหวถ้าเพื่อนๆมาเพื่อนๆต้องใจเย็นอย่าเพิ่งแบบว่าไปเร่งร้อนอะไรเพราะว่าร้านเขาก็เป็นร้านแบบกระทัดรัดนั่งกินแบบปูเสื่อนั่งกินริมถนนริมทางสบายๆใช่ค่ะชื่อร้านว่าตอจุ่มหมูจุ่มเนื้อนะคะย่างหมูย่างเนื้อส้มตำเอเวอร์ลิติงจิงกะเบลบัฟเฟตราคา only 189 89 บาท189 ไม่ถึง200
ราคานี้ในห้วยขวางด้วยค่ะปกติห้วยขวางเนี่ยถือว่าเป็นย่านสตรีทฟู้ดตอนกลางคืนที่ชาวรัชดาที่ชอบกินหม่าล่าหรือคนที่หาแบบชอบมาเดินเล่นตอนดึกๆเลยตั้งแต่แบบ1ทุ่มยาวไปจนถึงแบบตี2ตี3ตี4ตี4เลยร้านนี้ปิดตี4นะคะเปิด4โมงถึงตี4อุ๊ยส้มตำฟรีค่ะตำตรงนี้ค่ะครับคือตำส้มตำเองเหรอใช่เฮ้ยล่าสุดอ่ะนี่ยังไม่ได้สั่งคอเมาส์ก่อนก็คือนั่งอยู่ดีๆอ่ะก็เห็นแบบว่าชีหวานใจชีซ้อมกล้องอยู่ไอ้นี่รู้สึกเหงากูไม่มีเพื่อนกูเลยแล้วความสนใจแล้วการถ่ายสตอรี่ว่าคุณเปิดร้านส้มตำให้หน่อยสิเอาปะเอาแบบเกิน 90% แล้วเปิดร้านส้มตำให้หน่อยได้ไหมเออได้เล่นกับระบบพอเขาเลิกซ้อมกองแล้วเขาไม่เห็นในสตอรี่เราตกใจถึงขั้น6สูงค่ะ ก็คือให้โหวต2รอบรอบแรก 96% รอบที่2 97% เฮ้ยเราต้องเปิดใช่ไหมเธอจะตามเองเหรอก็จะเป็นสูตรของฉันเลยมะละกอก็เป็นมะละกอในแบบเวของเราที่ฉันชอบน้ำปลาร้าในเวของเราแต่ก็เดี๋ยวแบบต้องมีร่วมมือกับใครบางคนหลายๆคนป่ะก็เอางี้ละกันวัดใจเลยถึง400เมตรค่ะถ้าถึง400เมตรโมเปิดร้านส้มตำชัวร์ขอวัดอีกรอบนึงจริงๆมั้ยว่าอยากกินจริงมั้ยหรือว่าหรือว่ากดพอมือลั่นเฉยๆขอทวนระบบอีกทีนึงแต่ตอนนี้เดี๋ยวเราต้องคือต้องทำยังไงอ่ะเริ่มไงครับคุณแม่หนูมาทานกันทั้งหมดตอนนี้มี1 2 3 4 5 6 7 7คนค่ะต้องทำยังไงบ้างคะตัดอย่างอ๋อหนูต้องตัดเองเลยแล้วก็อ๋อแล้วเดี๋ยวคุณพี่ก็จะมาวางหม้อจิ้มจุ่มให้หนูใช่ไหมคะแล้วก็มีส้มตำอะไรกับแล้วก็เป็นแบบว่าเป็นกระทะย่างเนยนะลูกยังจะมีกระทะย่างเนยด้วยค่ะก็มีกระทะย่างเนยด้วยมีจิ้มจุ่มด้วยแล้วก็มีส้มตำตำฟรีลูกด้านในตำฟรีตำเองได้เลยแล้วถ้าหนูสั่งหม้อย่างเนยหนูต้องเพิ่มเงินไหมคะ10คนได้ฟรี5เตาค่ะลูก10คนได้ฟรี5เตาจะสั่งเป็นเตาอะไรก็ได้ใช่ไหมจ๊ะโอเคค่ะนี่พี่คนนี้เลิศอ๋อโอเคเดี๋ยวให้พี่เขาจัดการเตาเนาะนี่นะคะเขาก็จะมีของให้กินมากมายมี3ชั้นมีหมูหมักนุ่มมีเนื้องาเนื้อพริกไทยมีตับหมูเห็ดหูหนูและเห็ดต่างๆแล้วก็มีนี่ผ้าขี้ริ้วว่าเดี๋ยวก็คือตักเองได้เลยตามใจชอบเลิศมากเลยค่ะเลิศที่สุดเริ่มเลยเริ่มหมูเอาอะไรอ่ะหมู3ชั้นหรอก็คือต้องเอาอยู่แล้วป่ะพวกเราอ่ะวันนี้เราจะเน้นจิ้มจุ่มหรือเราจะเน้นย่างไม่รู้เหมือนกันตักไปก่อนเดี๋ยวคิดออกเองนี่ค่ะหมู3ชั้นโอเค3ชั้นนี่อันนี้อะไรอ่ะหมูหมักงานะคะเป็นแผ่นใหญ่ๆแบบนี้เลยไปจ้าหมูหมักพริกไทยมันก็คือกันป่ะคล้ายๆแต่เอาไปหน่อยแล้วกันอ่ะมันจะได้แบบมีหลากหลายเขาแบบเน้นเป็นหมักๆนะเขาจะไม่ได้มีเป็นแบบสดๆสไลด์เท่าไหร่โอ้ทำไมตับเขาต้องแช่เลือดไว้อะไม่มันเป็นเลือดจากตับหรือเปล่าจริงเหรอเออเป็นกระพุนแล้วก็หมูกรอบมาด้วยกันคือชอบแบบชอบที่เขาใส่ไฟสีแดงเหมือนแผงหมูแล้วเพื่อนคนที่กินจิ้มจุ่มเขาต้องกินนี่ค่ะผ้าขี้ริ้วค่ะผ้าขี้ริ้วอุ้ยเล็บตีนไก่ต้องเข้าโหเป็นก้อนเป็นก้อนเลยอ่ะคือเพิ่งออกมาจากถังแน่เลยผักเอานี่เลยค่ะเห็ดเข็มทองก่อนเลยไอ้เลิฟเห็ดเข็มทองที่สุดซึ่งเท่านี้ก่อนไข่ค่ะเอาไข่กี่ฟองดีคะจะไปเลย10คนละ1นี่ค่ะแล้วก็มีสเตชั่นน้ำจิ้มด้วยนะคะ189นี่ดีจังเลย189มีน้ำจิ้มนะคะมีจิ้มแบบจิ้มแจ่วแล้วก็ซีฟู้ดนะคะน้ำจิ้มสุกี้นะคะนี่ร้านปิดตี4ขอน้ำจิ้มแจ่วก่อนเลยค่ะแล้วก็ซีฟู้ดค่ะแล้วก็น้ำจิ้มสุกี้โอ้โหน้ำจิ้มสุกี้เขาแบบใสมากเออมีพริกกระเทียมเพิ่มด้วยตำส้มตำดีกว่าโอเคมาค่ะหนูเริ่มเลยค่ะเฮ้ยอันนี้ซ้อมปะซ้อมเป็นแม่ค้าใส่เอาไปก่อนจะเปิดร้านส้มตำไม่ใช่หรอเฮ้ยแม่ค้าส้มตำเหมือนเราไม่ได้ตำนะเย็นมะนาวปรุงรสส้มตำโกโก้ช่วยตั้งชื่อร้านหน่อยค่ะตำโกโก้คือคงแค่ว่องไวอยู่นะหรือว่าซ้อมมือมาก่อนแล้วไม่ได้ซ้อมเลยสีมานะกลิ่นก็มาเด้อบอกก่อน
ถึงนัวละนี่นี่นี่เสร็จแล้วค่ะเลิศตัวส้มตำสูตรโมโจโจโจอร่อยไม่อร่อยนี่ขึ้นอยู่กับตัวเองแล้วนะอ้าวฉันกินได้แล้วใช่ปะเริ่มเลยเริ่มเลยเริ่มจากเอาอันนี้วางก่อนมาสองคนได้หนึ่งขอชิมส้มตำก่อนได้ไหมคะได้ครับขอดูหน่อยครับนี่ส้มตำยังเชื่อไหมล่ะจะเห็นเลยยังไงล่ะเออไม่เชื่อต้องชิมเอาเห็นลองชิมไปชิมสูตรไม่โมเลยใช่ไหมแบบไม่ได้ชิมด้วยแบบทีเดียวแต่ว่าพี่ชอบเปรี้ยวหน่อยนะอันนี้ลดมือหนึ่งครั้งพี่หมูอะไรเปิดเปิดนัวไหมอยากให้ทุกคนได้กินเป็นไงรสชาตินี้เป็นไงจริงเป็นไงแบบมันถึงอ่ะมันทำถึงอ่ะนัวไหมนัวมากเอาไว้สุดยอดเลยว่ะใส่ก่อนเลยครับ3ชั้นย่างย่างใส่ไข่เห็ดเข็มจ้าเห็ดเข็มต้องมาจ้าคุยฉันว่าส้มตำฉันอ่ะมันเกินคาดนะบอกก่อนฉันอยากให้แกชิมมาแกชิมดิส้มตำใช่ไหมอร่อยบอกแล้วก่อนเนี่ยชิมจิ้มจุ่มชิมส้มตำฝีมือฉันก่อนคนจับเองสิเอ้ยมาเมื่อไหร่ทำถึงหนูบอกแล้วว่าทำถึงบอกแล้วหน้าตาหมวยหมวยแบบนี้ถ้าอยากให้เปิดขอ400เมนเดี๋ยวพูดว่าเมนคนเดียว100น้ำซุปเดือดๆมาแล้วครับใส่นี่ก่อนเลยจิ้มจุ่มต้องใส่โหระพามันจะทำให้น้ำซุปแบบมีความหอมกลิ่นสมุนไพรแล้วมันก็จะแบบพอกินเข้าไปแล้วมันก็จะแบบชุ่มคอมากขึ้นแล้วก็ใส่นี่ไปเลยค่ะผักชีฝรั่งแล้วก็ที่จะต้องทำเลยนะก็คือต้มผักไว้ก่อนให้ผักมันเปื่อยจะได้หวานๆให้มันแบบซึมน้ำหวานๆเข้าไปเลยใส่ใบเข้าไปแล้วนี่อย่างแกนอย่างนี้นะแกต้องหักนี้เว้ยเพราะอะไรอ่ะเพราะว่ามันจะได้มีใบแล้วก็มีแกนแบบน้อยๆบ่ได้เยอะมากมันจะดีกว่ามันก็จะรับจุดๆพอดีมันจะกำลังพอดีใช่นี่อย่างนี้ค่ะนี่เห็นไหมค่ะใส่เข้าไปขอชิมน้ำจิ้มที่นี่ก่อนได้ไหมได้จิ้มแจ่วแจ่วมะขามข้าวคั่วเออเป็นแจ่วมะขามข้าวคั่วออกหวานๆเค็มๆผ่านซีฟู้ดก็โอเคแล้วก็อันนี้นะคะสุกี้สุกี้แบบสุกี้สุกี้เฮ้ยน้ำจิ้มคือได้มาตรฐานหมดถือว่าโอเคเลยเหมือนเบคอนเลยจริงเหมือนเบคอนเลยอ่ะทอดไข่ดาวสวยกว่าโรงแรมนะจริงค่ะทำไมอ่ะหรือว่าดวงเราไม่รู้ทอดเปิดร้านอาหารแล้ววะที่เราทำโปรดักชันค้างไว้ไงเฮ้ยอะไรนะโปรดักเกี่ยวกับอาหารภายใน365วันอ่ะได้คำตอบแล้วค่ะว่ามีเมื่อพร้อมอย่าฝืนนี่ค่ะปิดเข็มคอชำ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 จิ้มสุกี้แดงแดงไม่มีอะไรให้เลยจ้าเส้นมาม่ากำลังแข็งแข็งกึ๊บกำลังกึ๊บจิ้มแจ่วค่ะอุ้ยมาม่าจิ้มแจ่วเส้นมาม่าแบบกำลังกรอบเลยนะใช่ใช่เลยเนื้อไก่เนื้อเขาไข่นี่ไม่ขาดกับเห็ดเลยปะขาดเลยขอชิมตัวซุปก่อนนะว่าตัวซุปเป็นไงเนี่ยก็เป็นกลิ่นโหระพาที่เราใส่เข้าไปแต่ว่าตับเนื้อซีตับน่ากินมากจุ๊บเองเปิดตับไปอ่อนนะครับตับน่ากินมากครับจุ๊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 บนี่ชิ้นแจ่วอ๋อแต่ไฟไม่ถึงเมื่อกี้ไฟไม่ถึง
ไฟในหม้อไม่ถึงเหมือนจิ้นตับหวานเนี่ยนี่ค่ะนากิจัดโคนากินที่นี่ตับดีที่นี่ตับดีมากต้มตำที่นี่ก็ดีนะคะแกเป็นคนตำค่ะลวกเนื้อลวกเนื้อค่ะอันนี้หอมมากเนี่ยดูดิเห็ดกระเทียมแล้วว่าเนี่ยได้ๆๆถูกต้องต้องมากสุดเยี่ยมโอ้ต้องสุดๆไหนจิ้มแจ่วสิฉันว่าน้ำจิ้มแจ่วที่เนี่ยมันเป็นแจ่วมากค่ะไปแล้วโอ้โหแล้วควันขึ้นเออฮะฉากหลังโคตรดีจริงๆค่ะจิ้มน้ำจิ้มสุกี้ข้าวหนึ่งนี่ไปผิดพลาดทางเทคนิคเล็กน้อยต้องขออภัยร้อนมากเลยอุ้ยน้ำตาไหลร้อนเฮ้ยหุ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 ยถูกต้องใช่ไหมคะถูกต้องหืมโอ้ my god หืมหืมหืมคุณต้องแบบว้ายว้ายอย่าพวกนะลูกอย่าอย่าเราคุยกันก่อนเราคุยกันก่อนอย่าหกอย่าหกจบแล้วโอ้ยขอชิมหน่อยค่ะขอชิมหน่อยค่ะมันเป็นสามชั้นหมักนุ่มๆอ่ะสามชั้นหมักนุ่มโอ้โหท็อปพีเอ็ดเมนูเก่งจริงอยากจะยกทั้งกระทานนั้นกลับไปกินที่บ้านกินที่บ้านแม่หน่อยล่าเลยค่ะล่าเลยค่ะมาม่าผัดแจ่วมาม่าผัดมันหมูสับผัดแจ่วนี้แจ้งเกิดสุดๆอันนี้เอาไว้สำหรับสั่งชั้นเผ็ดทำทองไข่เท่านั้นเราคิดไปแล้วแม่จ๋าถ้าสมมติมาเพิ่มเตาอย่างเงี้ยเตาเท่าไหร่ล่ะ59 บาทโอ้โหแม่ถ้าไม่พอเดี๋ยวแม่ทำกรณีพิเศษไม่เป็นไรเลยครับเวลาเราไปรีวิวก็อาจจะคิดว่าแบบเออเราอยากได้ความพิเศษอยากได้อะไรอย่างเงี้ยแต่จริงๆนะอยากได้ความตรงปกที่สุดคือมีอะไรอ่ะมาเหอะไม่ต้องแบบว่าจัดภาพให้ดูล้นหลามอลังการเพราะคนสมัยเนี้ยเขาไม่ชอบดูอะไรที่มันเซ็ตเว้ยเขาชอบดูอะไรที่มันเรียวๆเออเนี่ยเกียมเกียมแบบเรียวๆอย่างเงี้ยให้กิน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 คอมโบมากค่ะมึงขำแบบเยาะเย้ยเพื่อนมากดูกล้องนี่จดจ่อยนะครับเออ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 แค่คิดตึงเพิ่มใส่ผักเพิ่มมองอ้อนไม่ได้เลยอ่ะตกลงเรามากินจิ้มจุ่มหรือว่าเรามากินกระทะร้อนอุ๊ยต้มตำสามชั้นย่างเนยจะเชื่อป่ะว่าส้มตำนั้นตำดีจริงเชื่อถึงใจถ้าฉันจะเปิดร้านนะฉันจะเอางานส้มตำฉันเข้าวิจัยกรมอุตุโลกแห่งโลกวิจัยงานส้มตำเส้นมะละกอทีละชิ้นเอาผ่านเข้าเครื่องเอ็กซเรย์เช็คน้ำยาตรวจเชื้อฆ่าเชื้อว่ามีแลคโตบาซิลัสอะโมเลกาไซหรือเปล่าคนละที่ยังไม่ละตู้เอาไปคนละชิ้นเนี่ยคนละชิ้นเอาไปดีคนละชิ้นเร็วเร็วเก็บเร็ว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 โอ้ยร้อนอร่อยมากกินกันเลยไหมกินเลยทั้งกล้องกินกันเลยฉันว่าส้มตำฉันอร่อยจริงๆอ่ะอร่อย
ที่นัวกว่านี้แบบข้นกว่านี้แบบบีเลยอ่ะแบบข้นข้นเลยอ่ะแล้วก็ใส่พริกแห้งด้วยเอาเลยกินเลยค่ะไม่มีงานต่ำโหวันนี้พามากินจิ้มจุ่มกันค่ะเห็นแม่งเกลี่ยหมดแล้วไปคนที่ทำส้มตำน่าจะต้องเปลี่ยนกระดาษอะเอาจริงๆว่าถ้าไม่เปลี่ยนกระดาษอาจจะต้องโอ้เข้าหูเลยครับผู้สงสารมึงอะนี่เราไปวางไว้นี่ป่ะวางไว้ในหม้อไม่ได้ใกล้เกินไม่สวยไม่สวยนี่ป่ะไม่สวยไม่สวยฮัลโหลเอาชามมาเร็วเนี่ยเราจะตักกิมจุ่มให้เร็วมีวุ้นเส้นป่ะเดี๋ยวใส่วุ้นเส้นก่อนใส่วุ้นเส้นก่อนวุ้นเส้นมันมีผ้ากี้ริ้วอยู่แถวนั้นมั้ยอะไรอ่ะผ้ากี้ริ้วโอ๊ยทำไมทำตัวอย่างเงี้ยเพื่อนไม่ครบนะผ้ากี้ริ้วผ้ากี้ริ้วนั่นตรงหน้าที่เปล่านั่นน่ะคนละอันกันเนาะอู๋จิ้มจุ่มหม้อนี้คือดูดีมากเปิดตอกใส่ไข่เพิ่มให้ฝั่งนั้นพี่ต้มกันยังอ่ะเอาใส่ได้มาค่ะมาเร็วๆเดี๋ยวคีบให้เดี๋ยวไปคัดจังเอานี่ไปคัดเฮ้ยไม่ต้องคัดเป็นอันคัดไปเลยเนี่ยอ่ะพี่ชอบกินแต่หมูเส้นกับผักเนาะหมูไม่เอาเนาะขอพักพี่ริ้วช่วงนี้มีแต่ทิชชู่เอาได้ไหมวันนี้มีแต่ทิชชู่กับผ้าเปียกหุ้ยเอาชามมาค่ะไม่หมูนุ่มดีป่ะโอ้ยแล้วทำไมเตามันร้อนมากเลยเหมือนเป็นแบบหม้อดินอุ้ยชอรี่พี่หยิบเนื้ออันนั้นให้หน่อยดิมาเอาจานมาหมูก่อนอร่อยปะอร่อยหรือว่ากี่ริ้วปะหมดแล้วนี่เลยนะหนูเอาลงไม่ได้แล้วค่ะเพราะว่าสูตรตอนนี้มันหยุดเดี๋ยวจะได้แก้ละค่ะลงรับกินต้องทำอันนี้ทุกคนเห็นไหมจำตั้งนานอย่าลองช็อปกินเฮ้ยเราจะบุรีนะมีความอร่อยอยู่อร่อยอยู่ด้วยนะมันซ่อนอยู่เราค่ะคือถ้าสมมติว่าไหนขอชิมหน่อยดิไอ้ถ้าเป็นคนที่แบบว่าไหนขอชิมส้มตำหน่อยอย่าเรียกว่าส้มตำซุปไหนขอชิมส้มใครเป็นคนตำน้องฟ้าเป็นคนตำไหนชิมซิได้แต่อย่าแรงมากเก็บเตี๋ยวไหมครับลุยเตี๋ยวถ้ารู้เลยนิ่งถ้าเป็นคนที่ชอบกินส้มตำจะค่อยรู้สึกมันจะค่อยๆยังมันจะค่อยแบบว่าถ้าจะต้มสอบหวานน้ำอะไรตามหวานตามปิดด้วยนัวผงชูรสแต่เวลาเราทำของพวกนี้มันต้องแบบชินกับอุปกรณ์เครื่องปรุงเขาด้วยเนาะต้องรู้เพราะว่าเครื่องปรุงแต่ละยี่ห้อความหวานมันก็ไม่เท่ากันทำไงรับวะเมโลถ้าเคยลืมกินแก้วโคตรดีอ่ะที่เร็วที่แปลว่ะอันดับหนึ่งเลยอ่ะตอนนี้ไม่ได้มันเขาเรียกว่าลิ้นถึงชิมเดียวกันพี่แจ๋วบอกลับไปครับไม่เอาหนุ่มๆ
โคตรดีชุ่มๆนะปึ๊บ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 ต้องโดนอีกว่ะพากินดิวอ่ะเฮ้ยเนี่ยลองไมค์กับปุ่นดิไมค์กับปุ่นจิ้มแจ่วเดี๋ยวเอาเจ๋อเอ้ยพี่ดูแจ่วเอาเสียดูเอาเอา3ชั้นมาด้วยเนาะทำอะไรตำเราหยิบมาแล้วเดี๋ยวจ่ายเพิ่มอีก5 บาทโคตรดีเฮ้ยหนักเปียกเพื่อนเอกเพื่อนเอกครับนี่โอเคเสียงไทยมันเป็นเตาเสียงไทยตรงเอาหน้าเขาพริ้มมากอ่ะจ่ายมาอีกจ่ายมาอีกเฮ้ยหายฝากเอามันกระปุนด้วยนี่นะลูกมาเมื่อกี้ไปตัดมาคือไปตัดนี่นะต้องมาก่อนนางสุ่มหม้อนี้คือสุดๆตรงนี้ไม่เชื่อหรอกมึงมาตักเองค่ะเฮ้ยมาแล้วค่ะคุณลูกนี่เลยครับอร่อยมากเลยค่ะคุณแม่ไม่เชื่อหรอกว้าวเลิศอ่ะลองแบ่งกันแบ่งกันแบ่งกันอร่อยไม่แบ่งนะคะอร่อยไม่แบ่งแต่ทำไมส้มตำแบ่งทำไมส้มตำแบ่งอ่ะดูทำไมคุณตากล้องไม่ enjoy eating หรอฮะไม่รออยู่รออะไรรออะไรเดี๋ยวรอทุกอย่างเข้าที่กินไปเลยทุกอย่างเข้าที่แล้วก็แบ่งแต่ว่าคนละแบ่งไม่ชอบหรอซุปไม่นัวหรอไม่นัวแต่ไม่ต้องกินเนื้อหรอมันมีกลิ่นเนื้อข้างนอกแต่อร่อยมั่วสู้อ่ะก็เดี๋ยวเพิ่งสนุกไหมการดูอะไรอย่างเงี้ยสนุกไหมเดี๋ยวไปสัมภาษณ์คุณตัดไปเหรออุ๊ยทำไมทำดูดีขนาดเนี้ยมีคนสามารถอุ๊ยมีความสามารถอ่ะไหนขอเทสหน่อยว่าเขาตั้งใจฟังตอนประชุมเปล่าแล้วเปิดบริษัทอะไรอยู่โมจิโกชื่อบริษัทว่าโมจิโกบริษัทอะไรคะ Dream Lab Dream Lab เกี่ยวกับอะไรคะเกี่ยวกับอะไรนะจะบอกว่าเราเป็นบริษัทเกี่ยวกับ Creator Commerce Cloud ก็ฝากดีมแบบด้วยนะคะเป็นบริษัทที่เราจะดูแล Influencer แล้วก็บอกพี่กองแกพี่กองเป็น Creator Commerce Cloud เป็นเหมือนสูตรร่วมแบบเป็นคลับที่เอาแบบว่า Influencer หรือว่า Celebrity มารวมกันแล้วเราก็ช่วยกัน Drive เรื่อง Marketing เรื่องการดูแลแบรนด์ Branding และขายยังไงดี E-commerce ให้ได้อะไรอย่างเงี้ยแปลว่าบริษัทนี้ Dream Lab เนี่ยเหมาะสำหรับ Influencer และ Creator ที่อยากจะอยากจะขายของเออแต่ไม่มีโนว์ฮาวว่าจะขายยังไงหรือไม่มีเวลาไม่มีเวลาในการสังหารสินค้าใช่และหลังอะไรคะและหลังบ้านแล้วถ้าไม่ใช่ Creator นี่สามารถมาร่วมอยู่กับ Dream Lab ได้ไหมคะแน่นอนถ้าสมมติว่ามีใครสนใจอยากจะทำคอนเทนต์หรือว่าแบบขายของง่ายๆอะไรในแอปอะไรคะในแอป TikTok อยากทำแอปอะไรปากอะไรอยากปากอะไรปากตะกร้าก็สามารถมาจอยกับเราได้ซึ่งเราจะลอนช์เมื่อไหร่คะนั่นน่ะสิ คนนี้เป็นคนทำแพ็กเกจจิ้งอันไหนสปอยสิว่ากำลังจะมีอะไรมาบ้างกำลังจะมีเราจะออกเป็นส้มตำสำเร็จรูปว่าเหรอต้องตามพี่ได้เจอกันเอาจริงจังเอาจริงจังเราอ่ะกำลังจะออกเป็นน้ำจิ้มแจ่วสูตรใหม่พอกันหมดเลยนะ3คนนี้เป็นทิชชู่ไม่สปอยเขาหน่อยเลยเหรอไม่สปอยรอดูเลยเพราะว่ามันยังไม่เสร็จจบ
จบไอเดียจบตอนนี้นี่ถ้าสมมติว่าอยากดูคอนเทนต์โมจิโกที่นอกเกี่ยวนอกจากการกินนี่สามารถดูได้ที่ไหนคะTikTok ค่ะ TikTok จะมีคอนเทนต์เกี่ยวกับอะไรอยู่คะในช่วงนี้ดูแลตัวเองใครที่แบบว่าอยากดูแลตัวเองแล้วแบบไม่รู้ว่าจะเริ่มกับใครดีแล้วก็ไม่มีเพื่อนมาดูกับพี่โมได้เลยเพราะว่าชีมีชาเลนจ์อะไรอยู่คะตายหมด1ล้านดูแลตัวเองในงบ1ล้าน365วันจะเปลี่ยนแปลงไปขนาดไหนไปต่อไปต่อไปต่อลูกค้าคอนเฟิร์มงานยังคะลูกค้าคนไหนฝากฝากปีนี้ยังไม่ต้องมองกูไลฟ์ไลฟ์ปีนี้โมจิโกบอกว่าจะมีแผนทำโปรเจกต์ดูแลตัวเองงบ1ล้านบาทนะคะฝากถึงลูกค้าท่านนะคะอยากสปอนเซอร์ติดต่อด้านล่างนี้ได้นะคะตรงนี้เอาข้างบนแล้วนี่ใช่เปลี่ยนข้างบนหรือว่าจะตรงนี้หรือว่าในมอก็ได้เหนื่อยแล้วตอนนี้ขึ้นมาแล้วเจอตรงนี้หรือว่าจะเอฟเฟกต์ออกจากมือแก๊บในแบมือสิทุกคนแบมือ1 2 3ติดต่อได้นะคะเบอร์ขึ้นทางนี้ได้เลยค่ะใจสูงเฮ้ยปาโลมาออกมาจากมองเลยไม่ปาโลมามี3ตัวกระโดดปึ๋งไม่รู้ไงปีนี้แพนแบบว่าแน่นๆเสื้อเขียวข้างหลังพี่เสื้อเขียวพี่เสื้อเขียวครับเห็นว่าแฟนคุณน่ะมีกิจการอยู่ใช่ครับข้อมูลหน่อยค่ะนาธิตาลาเชสนะครับอยู่ใต้ BTS พญาไทครับนี่แม่พูดต่อคนตาใส่ฟองเนี่ยมึงดูดิแล้วแบบพวกเราอ่ะมึงดูดิจนบทกันไม่ทันเลยเทนมาดีเดินทางสะดวกราคาเป็นมิตรมีใครอยากนะครับไม่ใช่มีใครอยากฝากร้านอะไรไหมคะนั่นเอาส่งไปอะโอ้โหมึงจะบินทำไมมึงแค่หันน่ะสำหรับใครที่ชอบกล่องสุ่มนะครับอาร์ตทอยต่างๆไม่ต้องไปถึงป๊อปมาร์ทนะครับหาอยู่ใน TikTok นะครับ finding.demo นะครับผม .com ไม่มี .com ดีกว่า finding.demo นะครับโอเคไม่ค่ะใครที่อยากดูคอนเทนต์ TikTok เถอะโทรไปก็รับบริจาคอาหารแมวนะครับเลเยอร์คานินเป็นกระสอบเป็นถุงหรือเป็นจับเป็นอะไรได้หมดเลยครับแต่ขอเป็นยี่ห้อ Royal Canin ครับผมเอาฝากร้านเอาฝากร้านฝากคลับด้วยครับคลับน้องใหม่อยู่ที่สีลมชื่อว่าบีทำไมพูดคล่องกว่าเมื่อกี้เยอะเลยอ่ะผมไม่ของตัวเองเกี่ยวกับอะไรคะเป็นบาร์แอนด์คลับที่สีลมมีใครอยากฝากร้านอีกคะเฮ้ยมันเยอะมากฝากฝากเป็นช่างสักดูเร็วตอนนี้เป็นช่างสักมาปีนึงเป็นร้านน่ารักชื่อว่าอโนนาเอลไปดูกันได้ที่แบบมินิมอลน่ารักเออแล้วไหนโชว์รอยสักที่ตัวเองสักให้ตัวเองเออใครชอบแบบสไตล์อย่างนี้นะคะก็ติดดูมึงมองดิมึงมึนเหมือนมึงแบบใช่ป่ะมันมีธุรกิจที่ก่อนฝากไอจีลูกชายไหมไอจีลูกชายของเราไอจีลูกชายเราจะฝากเป็นไอจีของลูกชายนะคะแต่ว่าเน็ตไม่ขึ้นชื่อว่า K That My Little Boy น้องวอลาฟไปติดตามได้ไม่ดูปานเพราะว่าที่เกียบแล้วน้องกินอาหารเหมือนพี่มารีไหมคะเจ้าของก็จะกินเป็นน้องเดี๋ยวเชิญชมคอนเทนต์นี้ได้ก็คือนอกจากเราที่เป็นเจ้าของบริษัทจะมีธุรกิจเยอะแล้วทีมงานเราทุกคนก็เยอะเหมือนกันเป็น CEO กันหมดเลยนะเป็น CEO กันหมดเลยยิ้มแล้วทุกคนหันขึ้นมามองกล้องแล้วโบกมือหน่อยดิเห็นไหมเอ่ยไปไหนต่อจ๊ะไม่ค่ะเช็คบินไปเฉยขอบคุณค่ะขอบคุณมากขอบคุณมากนะคะให้คนชมรายการขอบคุณมากขอให้คนตามมาทานเยอะๆนะคะอร่อยมากเลย 1,701 บาทอ่ะ 1,700 ทวนก็ได้อ่ะไม่เป็นไรค่ะ701บาทนี่แหละเอางี้ลูกไปซื้อหวย1701ซื้อหวยทีมงานหนูฝากร้านกันทุกคนแล้วต้องถึงตาแม่ฝากร้านบ้างแล้วเอาแม่เหรอเอาแม่นะสวัสดีค่ะร้านของแม่อยู่ประชาราษฎร์เพนสีนะคะห้วยขวางเป็นตลาดกลางคืนนะคะแม่ขอฝากร้านด้วยนะคะเปิดกี่โมงเปิด5โมงครึ่งถึงตีสี่ค่ะลูกคิวเข้ามาได้นะคิว
ลาว่าอะไรครับตาจุ่มหมูจุ่มเนื้อค่ะเปิดทุกวันไหมคะเปิดทุกวันค่ะไม่มีวันหยุดนะลูกรอลูกเสมอนะคะขอบคุณมากนะคะขอบคุณนะคะหนูโอนให้เรียบร้อยแล้วนะจ๊ะ1701ขอบคุณมากค่ะถ้าทีมงานเราฝากแล้วแม่ไม่ได้ฝากก็ยังไงอยู่ไม่ยุติธรรมขอบคุณมากนะคะขอบคุณค่ะกินเสร็จแล้วอันคัดหนำใจไหมจ๊ะก็วันนี้ก็ขอบคุณใครวะขอบคุณตัวเองที่ตำส้มตำแล้วรสชาติดีแต่ก็ฝากคนดูว่าถ้าอยากให้เปิดร้านส้มตำจริงก็ขอ400เมตรเพื่อเป็นยังไงเพื่อเป็นแบบการแสดงความมั่นใจให้เรารู้สึกว่าเฮ้ยเราคิดว่าเราจะทำได้เนี่ยเป็นการให้กำลังใจกันละกันแค่นั้นแหละคน100เมตร1ค่ะอ่ะโหวตมั้ยว่าอะไรอร่อยสุดได้อ่ะเดี๋ยวเราให้วงนี้กันก่อนละกันวงนู้นจะได้ให้คนกินนู้นไปก่อนไม่กินไม่เสร็จอ่ะวงเรา 3-4 คนเนี่ยอะไรดีสุดตับหมูชอบผักกีริ้วตับหมูผักกีริ้วจริงเหรออ่านับ2 1 2 3ผักกีริ้วตับหมูครับหมูผักกีริ้วอันดับ3ใช่อันดับ1 2 3 3ชั้นบุ้นเส้นน้ำจิ้มแจ่วแมงกะพรุนบุ้นเส้นแรงมากส้มตำเออส้มตำลืมได้ไงไม่มันไม่ได้อยู่ในร้านเค้าเราทำเองค่ะก็ประมาณนี้นะคะใครชอบดูคลิปอันคัดอะไรก็คอมเมนต์มาบอกมาให้กำลังใจกันได้หรือว่ามีอะไรจะติติงอะไรเงี้ยก็บอกได้นะคะอยากให้พูดเรื่องอะไรก็คอมเมนต์มาได้ค่ะวันนี้มูซิโกไปแล้วค่ะวันนี้จะเป็นวันแรกที่เราไปแบบไม่มีเพลงแอบรักสวัสดีค่ะ